จถ้าทำงานจริงจังและทำได้จริงๆอย่างที่กลับมาค่ะเป็นเรื่องทางทีวีกันต่อนะคะเราได้คนที่พิมพ์เร็วที่สุดแล้ว2คนจริงๆเซรีนีเนี่ยเขาพิมพ์เร็วเป็นคนที่2แต่เราไม่ให้ครับเพราะเมื่อวานนางได้ไปแล้วเราจะไม่ให้นะคะคนที่พิมพ์ได้เนี่ยก็จะมีคุณอกิรา1คนและคุณนงเยาเราเช็คคำถูกคำผิดด้วยมี2คนค่ะยังมาอีกไหมยังมีอีกไหมมายังมาน่าสงสารมากเลยเหี่ยวจนย้อยแล้วอ่ะนะฮะคนที่พิมพ์มาที่หลังอ่ะค่ะก็คือเมื่อกี้ระหว่างที่เรากำลังพักนะคะแล้วก็ให้คุณผู้ชมทางหน้าเพจของ News One เนี่ย2ตัวกับเสื้อตัวนี้นะคะหาซื้อที่ไหนไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าใครใจดีเอามาให้เราแจกได้ซ้ำไปคุณเคนโดก็คิด2คำขึ้นมา2คำไม่ใช่2คำเป็นประโยคนึงอ่ะที่เราชอบเล่นกันสมัยก่อนเวลาเล่นแบบบริหารลิ้นน่ะกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหิวไปวิวเกือบกูหิวแล้วกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหิวไปหิวมาให้แข่งกันพิมพ์ใครพิมพ์มาก่อนคนนั้นก็จะได้เสื้อแล้วก็ได้มา2คนเรียบร้อยมือไวนะเนี่ยไวมากคุณอกิราได้ไปแล้วก็คุณนงเยาวนะคะที่ได้ไปใครจะมีคัดค้านไหมว่าดิฉันแอบไม่เห็นใครเดี๋ยวมาร้องโวยวายกันวันนี้อีกนะคะสองคนนะไม่มีคัดค้านนะครับได้แสดงว่าฝั่งคุณ3คนไปแล้วเพราะว่าออนไลน์หมดแล้วนี่คุณปุ๊กไงใช่คุณปุ๊กก็ได้ไปแล้วอีก2คนโควต้าหมดแล้วนะโควต้าฝั่งออนไลน์หมดแล้วนะจ๊ะคราวนี้มาออนทีวีกันช่วงท้ายนะช่วงท้ายอีกสักประมาณ20นาทีเราแจกนะครับให้ฟังข่าวไปเรื่อยๆเพราะว่าผมจะถามคำถามที่เกี่ยวกับข่าวที่เราเล่าวันนี้แหละโทรมาปุ๊บตอบง่ายๆไม่ยากเราไม่ได้ถามลึกเลยใน Facebook บอกว่าอ้าวแล้วทำไมใน Facebook ถึงเป็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวแล้วเป็นอะไรที่ยากด้วยให้ตอบข่าวดีกว่าให้กูกล้วยตานีเนี่ยยากมากเลยเนี่ยแม่คิดโจทย์มาได้ได้ไปแล้วนะคะ3ตัวสำหรับวันนี้ค่ะส่วนข่าวที่เดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปนะคะเรื่องจ่าเคลียร์แล้วก็แล้วกันอ่ะให้กำลังใจจ่าคนที่เขาทำงานหนักๆกันหน่อยคือเมื่อกี้คุณกมลพรได้เกริ่นไว้ว่ามีข่าวจากสำนักข่าวใหญ่ข่าวสำนักข่าวนึงแหละเขาก็ลงข่าวว่าจ่าโดนแบบโดนฟ้องปรากฏว่าเข้าไปดูสำนักข่าวนั้นได้ลบข่าวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าเขาต้องไปเช็คข้อมูลอะไรบางอย่างมาแล้วเขาก็เลยลบว่าเฮ้ยลงผิดหรือจริงๆอาจจะไม่ได้โดนฟ้องแต่ขู่ก็จะฟ้องอะไรอย่างนี้เปล่านะฮะแต่ก็ให้กำลังใจจ่าพิชิตกันหน่อยก็แล้วกันสู้ๆต่อไปเพราะว่าไม่ใช่คดีนี้คดีอื่นก็โดนพรุ่งนี้แกยิ่งมีงานใหญ่เห็นว่าอย.จะแถลงอะไรตอนบ่ายสองสักอย่างนึงบ่ายสองนะคะถือว่างานนี้ก็ต้องชื่นชมเพราะว่าเราเนี่ยทำงานด้านนี้กับอย.กับสคบ.เนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามรู้เลยว่ามันยากมันเหนื่อยจำน้องเอได้ไหมจำได้ตั้งแต่เคสน้องเอเคสที่เราไปทดลองซื้อยาเสียสาวอะไรพวกเนี้ยคงเกี่ยวกับอย.หมดอะซึ่งอย.ก็จะทำงานไม่ค่อยจะทันพวกโลกโซเชียลแต่วันเนี้ยแอคชั่นของอย.คือเดินหน้าลุยก่อนที่จะเป็นข่าวก่อนที่จะเป็นประเด็นในการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นอะไรแบบนี้อย.ก็เดินหน้าลุยพวกเนี้ยน่าจะเป็นข่าวใหญ่เลยแหละใบ2เพราะว่าสื่อไปเยอะมากนี่เราก็รู้มาจากสื่ออื่นด้วยเช่นกันใช่อ่ะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอัปเดตตอนบ่าย2เดี๋ยว 20:30 เกี่ยวกับเรื่องของอย.เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันส่วนวันนี้ลุยกันต่อนะครับเรื่องของหวยหน่อยไหมอัปเดตกันหน่อยไหมใช่เพราะว่าล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าตำรวจได้มีคำสั่งให้พลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลนะคะผู้กำกับภาคของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยแหละให้มาปฏิบัติราชการแทนที่สปกตรโดยให้ขาดจากต้นสังกัดทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโดยมีรายงานว่าเพื่อให้การสืบสวนสอบสวนคดีหวย30ล้านเป็นไปด้วยความโปร่งใสคือคำสั่งมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเด้งผู้บังคับการนะคะจังหวัดของกาญจนบุรีเส้นคดีปมหวยอลเวง30ล้านครับคราวนี้มาดูท่านพลเอกพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบ้างนะครับนักข่าวก็ไปถามนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคืบหน้ากันยังไงไอ้หวย30ล้านเนี่ยนะครับล่าสุดได้รับการรายงานจากกองบังคับการปราบปรามนะฮะว่าขณะนี้คืบหน้าไปกว่า 90% แล้วโดยจะมีการประชุมสรุปแล้วก็แถลงข่าวผลสรุปในวันที่28กุมภาพันธ์นี้แน่นอนซึ่งคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยจะถูกจองคิวกันแบบว่าแบบชนิดที่
พูดกันตายกันไปข้างหนึ่งนะฮะอย่างเช่นทนายตั้มทนายตั้มตั้งแต่เช้ายันค่ำเราเป็นคิวสุดท้ายเดี๋ยวทนายตั้มก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้กับเราแต่28กุมภามาลุ้นกันนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ได้เร่งรัดอะไรแล้วปล่อยให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงทำให้เรียบร้อยแล้วก็เพียงเล็กน้อยเนี่ยก็จะครบ 100% แล้วยอมรับว่าทราบแล้วว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยหวย30ล้านเนี่ยเป็นของใครอันนี้ท่านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานี่หงายการ์ดแบบนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามแบบเฮ้ยท่านอยากรู้ว่านะฮะเป็นของร้อยตำรวจโทจรูญตรงกับที่ผบ.ตร.ท่านทราบหรือเปล่าคะเนี่ยท่านตอบว่าก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนไปขึ้นเงินได้เงินมาเขาก็ถือว่าเป็นคนสุดท้ายส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันแหละแต่จะตรงกับบทสรุปการขี้คลายเรื่องนี้เนี่ยของชุดทำงานกองปราบปรามหรือไม่ท่านบอกว่าก็ตอนนี้ยังไม่ทราบนะบอกไม่ได้คำตอบที่ตนทราบอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและหากผลออกมาเป็นร้อยตำรวจโทจรูญนายปรีชาจะดำเนินการฟ้องร้องเป็นสิทธิตามกฎหมายไม่ได้หนักใจอะไรผลที่ออกมาจะช็อกสังคมหรือไม่คงต้องให้สังคมตัดสินแต่ตำรวจได้ทำตามพยานหลักฐานเราก็มีหน้าที่ทำความจริงให้ปรากฏนั่นเองนะครับว่าคดีนี้ก็เป็นคดีที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความสนใจท่านก็เน้นย้ำว่าขอให้เชื่อมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ผลที่จะออกในวันที่28กุมภาพันธ์ตำรวจไม่มีหน้าที่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท่านเน้นนะฮะว่าตามพยานหลักฐานเลยส่วนระหว่างนี้จะมีการขออนุมัติหมายจับผู้ใดหรือไม่อยู่ในกระบวนการที่ต้องดำเนินการอยู่นะฮะท่านบอกอย่างนี้ค่ะส่วนผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มีความพยายามในการถามว่าเอาแสดงว่าเชื่อผลของกองปราบมากกว่าภาค7อ่ะดิซึ่งคนที่ตอบคือผบ.ตร.นะต้องอย่าลืมนะว่านี่ท่านสูงสุดที่สุดในหน่วยงานนี้แล้วนะท่านบอกว่าก็ต้องทำความจริงให้ปรากฏอ่ะกองกำกับปราบปรามเป็นหน่วยงานที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนใครไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มาที่นี่กองปราบเขารักษามาตรฐานของเขาอยู่แล้วนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดนะคะทางกองกำกับปราบปรามกำลังรอให้ทุกอย่างนิ่งเมื่อนิ่งแล้วก็สรุปผลให้ชัดเจนหากผลสรุปของ2หน่วยงานระหว่างภาค7กับกองปราบไม่ตรงกันก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นการดิสเครดิตกันนะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ส่วนตัวท่านให้ความสำคัญก่อนตัดสินใจโอนคดีมาที่กองปราบมันก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานของกองปราบซึ่งการตัดสินใจโอนคดีครั้งนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าร้อยตำรวจโทจรูญเนี่ยมาร้องกับกองกำกับการปราบปรามคือมาที่นี่ด้วยตัวเองผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามีการเสนอผบ.ตร.ให้ดำเนินคดีดำเนินการกับตำรวจภาค7ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีในตอนแรกบ้างหรือไม่คือท่านเนี่ยก็ตอนที่ให้สัมภาษณ์นะคะในข่าวนี้เนี่ยคือช่วงที่คำสั่งยังไม่ออกท่านบอกท่านก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องไปดูสำนวนดูพยานหลักฐานต่างๆดูแล้วว่าถ้าหากใครเกี่ยวข้องเรามีกระบวนการอยู่แล้วก็พูดคุยกันแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการเสนอข่าวว่าต้องทำอย่างไรก็จะดำเนินการตามแบบนั้นส่วนตนเนี่ยเชื่อว่าสอบสวนกลางเนี่ยไม่ได้ไปกลั่นแกล้งใครอยู่แล้วหลังจากให้สัมภาษณ์นี่แหละค่ะล่าสุดที่ได้อ่านหนังสือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นไปดังนั้นเด้งค่ะเด้งเกิดเด้งขึ้นมามันก็ต้องอย่างนี้ไว้ก่อนค่ะนะฮะแต่นอกเหนือจากการเด้งค่ะหลังจากที่เมื่อกี้คุณเคนโดบอกแล้วว่าผบ.ตร.รู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของหวยนักข่าวก็ถามแล้วท่านก็บอกคนขึ้นเงินน่ะสินี่ไงท่านจะรับผิดชอบไหวไหมถ้าครูชนะคดีนี่จะไม่ได้หัวใช่คำนี้แหละใครพลาดหัวเนี้ยครูปรีชาเปิดห้องแถลงเตือนสติสื่อในการนำเสนอข่าวหากครูชนะคดีสื่อจะรับผิดชอบไหวไหมสื่อจะรับผิดชอบอะไรไหวไหมสื่อไม่รับผิดชอบหรอกสื่อเนี่ยเขียนตามที่ท่านพูดทุกประการเมื่อกี้ผบ.ตร.ท่านพูดว่าก็ตามนั้นเขาเป็นคนไปขึ้นเงินได้เงินมาเขาถือเป็นคนสุดท้ายท่านก็ตอบชัดเจนแล้วยังไงสื่อต้องรับผิดชอบหรือว่าท่านต้องรับผิดชอบอันนี้ก็ไม่รู้แหละแต่ว่านักข่าวหลายสำนักไปตามครูปรีชาไงที่บ้านพักครูปรีชาก็เลยตำหนิสื่อมวลชนบางสำนักบางฉบับเนี่ยแหละนำเสนอข่าวให้ครูปรีชาได้รับความเสียหายตามที่มีการเสนอข่าวว่ารู้แล้วใครเป็นเจ้าของหวยใช่ไหมครับช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะครูปีชาก็เลยนัดนักข่าวมาตั้งโต๊ะแถลงเลยที่ห้องนี่ตรงโรงเรียนที่ครูสอนเลยนะคะปรากฏว่าก็มีทั้งอดีตตัวแทนครูมีอดีตคณะอนุกรรมการข้าราชการครูบุคคลบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณไปแล้วนะตั้งโต๊ะแถลงด้วยฉันก็งงนึกว่าพยานใหม่คือไม่เข้าใจว่าบรรดาอดีตครูเกษียณมานั่งทำไมสองคนซ้ายมืออ่ะของจอเนี่ยเอามาทำอะไรเอามาให้นักข่าวงงเหร
เป็นพยานใหม่เหรอเป็นคนในคลิปเสียงเหรอหรือว่าเป็นคนในเหตุการณ์เหรอไม่รู้มาให้กำลังใจมั้งเฮ้ยครูปีชาทำให้สับสนอีกแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่านักข่าวเขียนผิดก็ไปด่านักข่าวอีกหรือเปล่าว่าไปเขียนพาดพิงคุณคนนี้ก็ออกมานั่งสักขนาดเนี้ยใช่ครูปีชาก็เลยอธิบายว่าคำถามของสื่อมวลชนในวันนี้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปเรื่องของการทราบพยานด้านวัตถุที่ทางครูปีชามีแต่ครูปีชาปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยให้เหตุผลหลักว่าทุกอย่างอยู่ในสำนวนคดีมอบให้ทนายแล้วไงเรื่องนี้ใครจะสรุปไงไม่รู้ว่าจะไปสู้กันในชั้นศาลบรรยากาศการแถลงข่าวค่อนข้างตึงเครียดนะข่าวว่าอย่างนั้นเนื่องจากครูปีชาได้กล่าวตำหนิการทำหน้าที่ของสื่อบางสำนักบางสังกัดรวมถึงได้กล่าวตำหนิการทำหน้าที่ของพิธีกรรายการข่าวชื่อดังช่องหนึ่งรวมถึงการตำหนิการเขียนข่าวของสื่อมวลชนอีกหลายสำนักด้วยพร้อมยังบอกด้วยว่าตามปกติแล้วจะไม่เชิญใครมาที่ห้องพิธีกรรายการข่าวชื่อดังช่องหนึ่งเชิญใครอ่ะคุณไม่รู้ว่าบอกเลยว่าแบบตำหนิเคนโดเปล่าใช่เคนโดเปล่าพิธีกรข่าวดังก็ผมมาทำไมก็ผมดังผมก็เป็นพิธีกรข่าวแล้วไงเออไม่รู้อะแต่เขาบอกว่าตำหนิชัดเจนเลยแล้วตำหนิแล้วไงครูตำหนิแล้วไงทำอะไรได้อะครูบอกนี่ครูบอกว่าการเชิญสื่อมาครั้งนี้ครูถือว่าครูให้เกียรติสื่อมวลชนนะเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนต้องให้เกียรติครูด้วยพอแถลงไปในลักษณะนี้สื่อมวลชนรู้สึกว่าครูปีชาเอาสื่อมวลชนไปเชือดในห้องเรียนเหรอเนี่ยอยู่ดีก็มานั่งสั่งสอนว่าสื่อควรทำหน้าที่ยังไงเดี๋ยวครูสอนชั้นเลยวะแล้วครูมาอะไรเนี่ยครูนึกว่าจะแถลงอะไรครูสอนวิชาอะไรก็ไม่รู้แหละในเด็กอ่ะวิชาสื่อมวลชนน่ะครูไม่ได้มีความรู้มากกว่าสื่ออ่ะครูก็สอนเขาได้เหรอถ้าเขาสวนครูมาทำไงอ่ะครูบอกแล้วถ้าครูชนะคดีอ่ะรับผิดชอบไหวไหมคืองานนี้ไม่รู้ว่ารู้แต่ว่าครูปรีชาซึ่งปกติแล้วเป็นคนค่อนข้างนิ่งๆยิ้มทุกอย่างยิ้มทุกเรื่องเดือดอ่ะมันต้องมีอะไรอ่ะคนที่แบบยิ้มทุกอย่างแล้วมาเดือดลนลานตอนปลายทางแบบนี้อาจจะมีอะไรก็ได้อีกกี่วันวะเดี๋ยวขอดูหน่อยตอนนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยทำงานจนลืมวันแล้วอ่ะ22 23 24 25 26 27 28 7วันอาทิตย์เดียวรู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องเราสาบานเลยนะครับว่าอ้อมน้อยไม่ต้องเอาข่าวนี้มาเล่าอีกแล้วพอแล้วนะนี่เล่ามากี่เดือนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนบอกว่าคุณเคนโดอย่าเหมาเขาด่าคุณกนกอะไรคุณรังสีก็บอกว่าเขาพูดถึงคุณกนกอะไรพูดถึงผม ผมเป็นพิธีกรดังแล้วพูดถึงผมแล้วไงทำไมครูปีชาพูดถึงผมอะ่ะ เออแล้วทำไมอะ่ะผมก็ดังอะ่ะทุกคนบอกว่าเบื่อข่าวหวยอยากรู้จังเลยว่าโอ๊ตกับโอ๊กกับน้องแนทเนี่ยเขาเป็นแฟนกันจริงเหรอคุยกับน้องแนทเลยไหมล่ะเฮ้ย จริงเหรอใช่ไงมีเบอร์อยู่มีเบอร์จริงเหรออ้อมน้อยได้ปะอ้อมน้อยบอกเอาสิคืองี้คุณผู้ชมอย่าตกใจนะเนื่องจากว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณน้ำฟ้าก็บอกว่าเบื่อข่าวหวยที่อยากรู้ว่าโอ๊กพานทองแท้กับน้องแนทแต่น้องแนทอ่ะน้องแนทดาวโป้อ่ะเป็นแฟนกันจริงเปล่าไหมเขางอนกันน่ะแมทมันเปลี่ยนไลน์เหรอวะแต่ก่อนเคยคุยกันนี่ไงถ้าต่อได้บอกนะอยากรู้ใครๆก็อยากรู้เห็นไหมมีแต่คนบอกอยากรู้บอกเลยต่อสายเลยเออแนทมันเปลี่ยนลายแล้วไงแล้วณัฐวัฒน์บอกว่าคุณกนกสวนไปว่าไงครับคุณน้ำฟ้าพอดีไม่ได้ตามอ้าวมาตามค่ะเออว่ายังไงอ่ะน้ำฟ้าบอกด้วยเบอร์คุณเบิร์ดบอกคลิกคุณเคนโดมีเบอร์จริงหรออยากรู้มีแต่หาไม่เจอว่ะไม่ได้คุยกับน้องนานนะขออภัย Facebook แล้วน้องมีไหม Facebook แล้วน้องมันเปลี่ยนแบบสมมติคนเราไม่ได้เซฟเบอร์น้องไงน้องเขียนว่า NAT แนทแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นสมมติเป็นตัวอื่นเนี่ยมันก็จะหาไม่เจออ๋อเคนโดก็จะไม่รู้ใช่ไหมใช่มี Facebook ไหมอ่ะ Facebook ไม่อะไรทำไมวะไม่เป็นไรเราให้เวลาเคนโดในการไปหาเพราะใครๆก็อยากจะรู้เหมือนกันแสงเทียนบอกฮึ่มชื่อจริงมีจริงนะคุยกันแบบคุยกันเยอะอ่ะรอแล้วเขาไทป์เขาชอบผู้ชายแบบนี้หรอเขาชอบผู้ชายสไตล์นี้หรอไม่แน่ใจแต่เขาชอบสามีเขาเป็นคนแบบคนแก่นี่ฝรั่งอ่ะเออก็อาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้เออไม่แน่ใจเสียดายมากเลยไม่งั้นโทรเลยนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไล่หาทุกเบอร์เลยมีประมาณ 3,000 คอนแทคเผื่อพรุ่งนี้เช้าเราจะได้นี่ไงแสงเทียนบอกให้ไวอยากรู้เซรินไม่อยากรู้เลยอ่ะคุณอาริคุณอากิราคุณอากิราได้บอกไซส์เสื้อมาแล้วใช่มั้ยคะที่เห็นอยู่นะคะแล้วก็ตัวของคุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งเอาคุณอากิระเอาไซส์ XL แน่ฮะ
มาดูอะไรตลกตลกดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงครูปรีชามีครูปรีชาอีกท่านหนึ่งเหมือนถือว่าครูปรีชาจริงอ่ะแต่เป็นครูปรีชาสนเจิ้นเป็นของก๊อปของก๊อปอาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีนะครับเจ้าของคลิปล้อครูปรีชา30ล้านเดี๋ยวพาไปดูหน่อยหน้าเหมือนกันนึกว่าใช่หัวก็ล้านอีกไหนดูอาจารย์มาหน้าไหนดิเหมือนไหมหวย30ล้านมันช่างยาวนานบานปลายคุณครูขออธิบายเรื่องวุ่นวายที่ครูร่วมก่อมันเกิดจากหวยรางวัลที่1งวด1ขอยอครูไม่ได้ซื้อดอกน้ออีบ้าบินโทรมาว่าครูถูกหวยถูกเอาไว้ก่อนถูกเอาไว้ก่อนแพ้ไปสาก่อนเดี๋ยวผู้การช่วยเจ๊เกี่ยวเจ๊พัดเจ๊รัตนพรนี่แหละตัวการพาสวยถูกเอาไว้ก่อนถูกเอาไว้ก่อนแพ้ไปสาก่อนเดี๋ยวพาเก็บช่วยลุงหมวดจรุนแค่หมูในอวยพวกเราจะรวยรวยกันคราวนี้หูบอยหวย30ล้านเหตุการณ์ผ่านมาผ่านไปกลายเป็นของคุณลุงได้ไงความมันไหลลางร้ายเริ่มก่อนไอ้ผู้การก็นี้อีเจ๊ตัวดีก็เริ่มปากวอคุณครูก็สวยสิน้องหลายคดีรอลากคอไปประจานครูศิลาก่อนครูศิลาก่อนครูขอลาก่อนหวย30ล้านอุตส่าห์แท้ไปแท้มาตั้งนานก็เหลือแค่ล้านบนหัวครูครูศิลาก่อนครูศิลาก่อนผู้ศิลาก่อนบ่โอ้บ่สูงเป็นอุทาหรณ์สอนใจคุณครูว่าอย่าไปเชื่ออีบ้าบินอีดอกโอ้ยอาจารย์แรงไปไหมเรียกว่าอีเออบ้าบุ๋งบ้าบินแหมแต่งเขาซะแบบบางคนถามว่าอาจารย์ท่านนี้เป็นใครทำไมถึงแบบแต่งเพลงเก่งจังเลยมีอาชีพแบบครูปรีชาหรือเปล่าในอดีตนะครับอาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีเนี่ยอาจารย์เป็นครูจริงๆนะฮะแต่ตอนนี้อาจารย์เป็นครูเพลงใครที่อยู่ในวงการลูกทุ่งรู้จักอาจารย์ดีเพราะอาจารย์จะแต่งเพลงแนวสองแง่สามง่ามเก่งมากแนวแบบว่าฟังปุ๊บเนี่ยทะลึ่งตึงตังอ่ะแกแต่งเบอร์หนึ่งของแบบในวงการไทยในวงการเพลงลูกทุ่งไทยเลยอย่างเพลงดาวมหาลัยเนี่ยแกก็แต่งจำได้ไหมของสามารถสามารถนับถืออาจารย์มากเพราะว่าสามารถนี่เติบโตจากเพลงสาวลาดพร้าวดาวมหาลัยเนี่ยแล้วก็ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาได้เพราะว่าอาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีนี่แหละหนูดาวเป็นลูกโสกกตกชั้นม.6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ขายไร่ไถนาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยมาอยู่โรงเรียนกรุงเทพยูนิเวอร์ซิตี้ที่ทันสมัยดาวสวยดาวรัดดาวเด่นคนมันสวยทำอะไรก็เด่นก็เลยต้องถูกพรีเซนต์ให้เป็นดาวมหาลัยเพื่อนๆที่คณะปลื้มดาวสุดๆเลยอ่ะโอ้ยอีดาวลูกปุ๊กพุ่งชะแม่นมึงหูบ่ฮะมึงนี่แหละมึงสิตายอีดาวมหาลัยไงเฮ้ยเก่งจังเลยจำได้ด้วยอ่ะเก่งๆมากเฮ้ยเพลงสมัยผมจัดลูกทุ่งเพลงขายผมจะร้องเพลงโชว์ตามงานแต่ก่อนผมจะแต่งเป็นแบบยายหอยด้วยไงแต่งแบบเป็นตัวตลกคณะตลกอีสานเนี่ยมันจะมีตัวยายอ่ะที่เป็นผู้ชายแต่งเป็นยายอ่ะสมัยก่อนผมมีร่างนั้นด้วยร่างแบบร่างอวตารส่งให้อ้อมน้อยขึ้นจอดีกว่ายายหอยเนี่ยหรอเออดีอยากดูว่าเปิดเพลงดาวมหาลัยดีกว่าเออเดี๋ยวมันจะตายนะคะบอกได้เลยว่าสมัยก่อนผมเนี่ยแบบเต็มที่อ่ะ
ตอนเบรกรอดูให้ดูคุณณัฐวัฒน์บอกว่าคุณเคนโดก่อนมาทำข่าวเนี่ยเคยทำเยลโล่แพทเจ็ตหรือเปล่าทำไมรู้จักไปซะทุกคนเลยมีเบอร์ไปซะทุกคนเลยอ่ะแล้วใครๆก็บอกว่าถ้าคุณต่อสายแนทได้นะรับรองเพจถล่มทลายข่าวมันข่าวมันเผ็ดข่าวมันเด็ดคนอยากดูไม่เจอวะเบื่อมากเลยนะแต่ก่อนเคยคุยกันนะฮะลองเซิร์ชมันคือไม่มีเบอร์กันมีแต่ไลน์Facebook หรอ Facebook หรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเซิร์ช Facebook ให้ NAT ใช้ Facebook เฮ้ยเจอแล้วว่ะจริงเหรอโทรเลยโทรตายแล้ววายแล้วตายแล้วนี่ไงมันเป็นลูกปัจจุบันด้วยลุ้นๆลุ้นพวกสารแน่ไม่รับอ่ะมีคนสนใจต้อง 64,000 นะลุ้นแมทไม่รับอ่ะเบอร์พี่ชายเลยนะรอลุ้นเหมือนล่อซื้อเลยอ่ะเดี๋ยวรอไลน์ไปหาก่อนไลน์ไปหาก่อนอาจจะรู้สึกว่าใครนะคืองานนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่รู้ไม่ได้นะถือว่าตกข่าวเนื่องจากว่าถือเป็นข่าวอันดับต้นของเพจมีคนเข้าไปอ่าน 64,395 วิวอ่ะครับคือเยอะกว่าข่าวทุกข่าวเลยนี่เรามาส่องนี้ดีกว่าซูมนะอันนี้ในไลน์ของน้องแนทนะครับน้องแนทน่ารักมากขึ้นรูปเสือดำไว้ในดิสเพลย์เลยอ่ะเพื่อรณรงค์เรื่องของการแบบไม่ยิงเสือดำแล้วก็ไปดูกิจวัตรของน้องแนทกันดีกว่าว่าน้องแนททำอะไรบ้างนี่คือในไทม์ไลน์ในไลน์ของน้องนะให้ดูเพราะมันไม่ได้มีรูปภาพที่น่าเกลียดน้องแบบน้องคนน่ารักมากตัวจริงน่ารักจริงๆนะฮะจนเราลืมไปเลยว่าเอ๊ะแต่ก่อนน้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราสลัดทิ้งไปเลยแต่รู้ว่าตอนนี้น้องทำอะไรเพื่อสังคมค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเห็นไหมน้องก็ขึ้นรูปเสือดำเห็นปะตอนนี้บางคนบอกไม่อยากดูรูปเสือดำอยากดูรูปอื่นนี่น้องแนทมีซิกแพคด้วยนะครับซิกแพคออกกำลังกายสูงเข้ามาดิเขาออกกำลังกายน้องแนทออกกำลังกายนะครับสวยมากๆนะอันนี้ในทำลายใช่ไหมใช่ในทำลายของน้องแนทครับคือหุ่นดีเป็นคนหุ่นดีที่แบบเป็นอันนี้ใช้คำนี้คืออาชีพเดิมอ่ะต้องบอกว่าด้วยบอดี้ที่ไม่ได้ทำอ่ะคืออะไรเดิมๆแม่ให้มาครับจริงๆเป็นคนที่สวยจริงๆคือน้องเป็นคนน่ารักจริงผมยืนยันเลยว่าน้องแนทเป็นคนน่ารักบางคนคิดว่าน้องแรงแบบต่างๆนั่นนะตัวจริงเรียบร้อยมากนะคุณผมเจอน้องในงานแล้วก็เลยแลกไลน์กันเนียนๆแหมแลกไลน์เนียนๆคุยกันบ่อยแล้วสินี่คืองี้เรื่องของเรื่องเนี่ยคือไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายชายก็คือโอ๊คพานทองแท้เนี่ยนะโพสต์ภาพผ่าน Instagram ระบุข้อความว่าเป็นคนหวานหวานทางด้านของน้องแนทเนี่ยก็เลยเข้าไปแสดงความคิดเห็นระบุว่าไม่ชวนเลยแล้วก็แท็กไปหาฝ่ายชายฝ่ายชายเนี่ยตามข่าวเนี่ยโอ๊คเนี่ยก็บอกว่าบอกว่ามามะนี่ก่อนที่นักแสดงหญิงนะคะอดีตนักแสดงหญิงเขาใช้คำนี้นะอดีตนักแสดงหนังโป๊เนี่ยเคยมีข่าวอยู่หลายปีนะคะว่าอาจจะเคยรู้จักกันก็เลยบอกอยู่ไหนอะลายส่วนตัวเดอันนี้ใน IG นะคนเขาก็เลยบอกอุ๊ยไปสนิทกันตอนไหนอะไปรู้จักกันนะยังไงเนาะฮะนี่โอ้ก็เลยกลายเป็นประเด็นข่าวจ้าเป็นข่าวฮอตเอางี้ดีกว่าคุณผู้จัดการผมดูอยู่ส่งรีบส่งไลน์น้องแนทมากลัวผมไม่ได้โทรกลัวไม่ได้โทรแล้วเนี่ยคือแกก็มีเหมือนกันไงเพราะว่าคือตอนนั้นจะจ้างน้องแนททำงานเพราะน้องแนทเนี่ยแกก็รีวิวสินค้าแล้วก็เป็นพิธีกรน่ะได้ดีคือความสามารถของน้องอะหลากหลายมากแต่ด้วยความที่ว่าน้องก็มีแบบประวัติภาพเดิมที่ใครยังติดอยู่นะฮะแต่จริงๆแล้วน้องคนน่ารักไม่แน่ใจว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าคบกับพี่โอ๊คเนี่ยก็อาจจะลำบากก็บันเทิงเหมือนกันนะฮะคุณศิลาบอกว่าวันนี้มีคลิปดังด้วยคลิปล้อนายกนะฮะณัฐวัฒน์บอกว่าผมไม่ค่อยเลยอ่ะผมชอบเจ๊อ้อย ให้กำลังใจสาวมาศลิขิตบอกแล้วก็เจ้าของเพลงดาวมหาลัยอ่ะเดี๋ยวพักแล้วไปฟังเพลงดาวมหาลัยดีกว่าศิลินบอกว่าทำไมไม่โทรถามโอ๊คล่ะถ้าเกิดว่ามีเบอร์โอ๊คเราคงไม่นั่งอยู่ตรงนี้หรอกนะครับ
แหมคงไม่ได้แบบแหมกระไรอยู่แหมเดี๋ยวเราพักนะคะสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาจะแจกเสื้อทางทีวีแล้วนะจะ3ตัวด้วยกันห้ามพลาดรอเลยแล้วการตอนนี้พักก่อนสักครู่จ้าครับ